เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สายสื่อสารฮะ,ะบริเวณตลาดอาต่อกอเขตจตุจักรนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยพลโยธินนะฮะเนี่ยฮะต้องระดมกําลังฮะเข้าไปช่วยกันดับนะครับสามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ก็คือเวลาประมาณ10โมง22อ้นาทีนี่ดูดิดูดิดูลุกลามนานเลยนะครับหลังจากที่คลิปนี้นะฮะถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยประชาชนเขาก็มาเม้นกันเต็มไปหมด มันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าสายไฟที่บ้านเราอ่ะมันเยอะไปไหมเยอะหมายถึงว่าเนี่ยฮะเห็นไหมเห็นจํานวนไหมฮะคือมันมันมาจากหลายหลายที่เหลือเกินถูกต้องค่ะเออมันมันทำไมเยอะขนาดนี้แล้วก็หลายๆสายเนี่ยฮะหลายหลสายไฟเนี่ยมันเหมือนเออเป็นการร้อยเอาไว้แบบลวกๆไม่ค่อยปลอดภัยค่ะสายมันก็เก่ามันก็ชำรุดนะฮะ ขาดการมาดูแลซ่อมแซมเออทำยังไงดีถึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนาะอยากอ,อ,อยากเห็นแบบว่าเสาไฟแล้วก็ถนนบ้านเราเนี่ยเป็นแบบว่าโล่งๆไม่ค่อยมีสายไฟอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะต้องเราก็ไม่เราไม่เราไม่ไม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 ถนัดเรื่องไฟฟ้าเหมือนกันไม่รู้ถ้าเราแบบทำมอบแปลงตัวใหญ่ที่เป็นตัวจำหลักแล้วค่อยแบบเดินสายใหญ่เข้าไปแล้วไปกระจายด้านในก็ไม่รู้ทำได้่าก็ไม่รู้แต่เข้าใจนะครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็กำลังดําเนินการเอาลงใต้ดินอยู่บางที่ทําได้แล้วเพียงแต่คําถามมาที่คนเขาสงสัยกันคือ มันสายอะไรนักหนาไม่มันเยอะจังเคยเคยขอเขาเลยนะขอเพิ่มแล้วเพิ่งมาอยู่ทีหลังอะในย่านนั้นอะเวลาเราขออินเทอร์เน็ตเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาลากสายแบบเนี้ยให้เราใหม่เส้นหนึ่งพี่ดังนั้นก็เลยมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพอมันเยอะขึ้นเขาใช้ทาไงมัดเอาไว้ไม่ให้มันห้อยลงมาโดนหัวคนแต่มันน่าจะมีอะไรที่มันแบบคุยกันอะคุยกันในทุกๆฝ่ายไฟฟ้าโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตน่าจะคุยกันให้มันแบบ อยู่ในเส้นเดียวกันน่ะได้ไหมมันต้องหาวิธีอ่ะมันต้องหาวิธีอย่าเอาแต่คิดว่าคือแบบก็ของบริษัทคุณนี่ก็อย่ของฉันนี่ใช่ไม่ได้เหมือนกรณีที่แบบมีสายไฟไปลอดไอ้สะพานลอยอ่ะแล้วเจาะรูข้ามไปอะไรอเงี้ยมันไม่ได้ฮะมันต้องมีการพูดคุยกันใช่แบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวพอมันเกิดเหตุมามันก็อันตรายครับเนี่ยมันอยู่กลางเมืองเลยอ่ะแล้วมันกีดสายนะพี่พี่ก๊อฟเอ้ยที่พันเลยอยู่ตรงนั้นนน่ะ และเห็นแบบนี้หลายที่มากเลยนะคะออแล้วบางที่ยังไม่ได้พอไม่ได้มัดนะระโยงระยางเตมต้นงต้นไม้แบบเกี่ยวอันตรายเสี่ยวมากอ๋ออยากเห็นจริงๆคือมันแบบบางคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาฝรั่งมาถ่ายรูปเราถ่ายรูปกับสายไฟออแล้วมันคือเนี่ยเมืองไทยออแต่เราก็ไม่ได้อยากเห็นภาพแบบนี้เราอยากเห็นภาพมุมอื่นๆที่มันสวยงามมันดูสะอาดถูสะอาดตากี่สายอะลงมองเป็นร้อยเป็นร้อกเออมันเยอะจริงๆอะเนาะ เราก็ได้แต่หวังว่าเราก็ไม่มีความรู้ตัวนี้เหมือนกันแค่หวังว่าเออถ้าคุยกันแล้วมันทําให้มันสวยขึ้นออปลอดภัยขึ้นเออเน้นลงปลอดภัยดใช่ปลอดภัยด้วยเน้นปลอดภัยอ,ะอ่ะนะฮะลองดูว่าทํายังไง